หลายแง่มุมในคดีของคุณแตงโมนะคะอีกหนึ่งมิติก็คือเรื่องของสิ่งลี้ลับซึ่งบางทีเรามองไม่เห็นหรอกแต่ก็มีคนแอบอ้างว่าได้สื่อจิตกับคุณแตงโมบ้างบางคนแอบอ้างว่าวิญญาณคุณโมมาเข้าสิงก็มีเนี่ยกำลังพูดถึงคนนี้คุณผู้ชมคนที่อยู่ด้านหน้าสุดเลยเดี๋ยวเราจะไล่เรียงให้ดูไปทีละคนเลยนะคะที่บอกว่าวิญญาณคุณโมมาเข้าสิงอยากจะมาพูดมาบอก10คำกับคนที่โมรักและแน่นอนเขาบอกว่าเรื่องนี้ไขคดีแถมยังบอกเลยนะคะบอกว่าบอกโดยอ้างใช้คุณโมนะคุณโมบอกว่าเดี๋ยวทุกคนจะได้รู้คำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นคำพูด10คำทำไมพี่ไม่รักโมเหมือนที่โมรักไม่ต้องตกใจนะคะทุกคนอันนี้หนึ่งจะมาเป็นช่วงๆระหว่างปู่ท้าวเวสสุวรรณและพี่โมปู่จะอนุญาตให้พี่โมมาเป็นช่วงๆนิดเดียวเพราะว่าเขากลัวหนึ่งไม่ไหวพี่คนขับคะทำอะไรคะพี่ทำอะไรคะพี่คนขับต่อไปนะคะโอ้โหเอาวายให้โมกินใหญ่เลยค่ะอุ๊ยเอาพูดตัวหนูแล้วกันนิทานเอาวายให้หนูกินใหญ่เลยค่ะแต่ไม่รู้จะมีอะไรซ่อนอยู่ในไวนั้นหรือเปล่านะคะนี่คือการไลฟ์สดนะคะของหนึ่งบางปูบอกว่าคุณแตงโมเข้าสิงแล้วเขาก็อ้างตัวนะคะว่าเขาเป็นร่างทรงท้าวเวสสุวรรณและบางทีก็เป็นพ่อปู่บ้างแต่รอบนี้มาเป็นคุณแตงโมแล้วก็พูดไปหยิบไพ่ไปทำนายไปมีคำหนึ่งนะคะเป็นภาพของคุณที่กำลังเปิดไพ่ยิปซีทำนายการเสียชีวิตของคุณแตงโมซึ่งมีบางช่วงบางตอนค่ะที่หนึ่งบางปูร้องไห้แล้วก็อ้างว่าวิญญาณของคุณแตงโมเข้าสิงและอยากจะฝากคำพูด10คำว่าทำไมพี่ไม่รักโมเหมือนที่โมรักนอกจากนี้นะคะบางช่วงเลยเห็นบอกว่าคุณหนึ่งบางปูยังอ้างอีกว่ามีหนึ่งคนกำความลับเอาไว้อีกไม่นานเร็วที่สุดพรุ่งนี้จะรู้พรุ่งนี้คือวันศุกร์เหรอพรุ่งนี้คือวันศุกร์จะรู้ทำไมตรงกันกับอีกคนนึงอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันพรุ่งนี้ทุกคนจะรู้คือวันศุกร์แต่ถ้าช้าสุดไม่เกิน5วันนี้เราก็เลยไปสอบถามถึงคุณหนึ่งนี่เรามาเจอเลยนะนี่ทีมข่าวเราไปเจอตัวเลยนะคะคุณหนึ่งบางปูเจ้าตัวเปิดไพ่ให้ดูค่ะมีบางช่วงตัวสั่นคล้ายๆจะร้องไห้แล้วก็พูดว่าเขาจะมาสื่อว่าขอบคุณพี่ที่ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะสวมชุดคลุมสีขาวคือเหมือนกับว่าตอนช่วงที่เขาเหมือนมีองค์ลงอ่ะเขาหลับตาเหมือนเห็นชุดคล้ายๆซิสเตอร์เขาบอกแบบนี้ค่ะคล้ายชุดซิสเตอร์สวมชุดคลุมสีดำมาบางช่วงคุณหนึ่งบางปูยังบอกอีกว่ามีงานปาร์ตี้สังสรรค์ฟังเพลงมีความสุขแล้วก็มีคนคนหนึ่งผิวไม่ดำไม่ขาวผมออกเกรียนๆแต่ไม่เกรียนมากสั้นกว่าผมของคุณหนึ่งไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เหมือนอยากจะทำอะไรใหม่ๆเช่นเขาไม่เคยขับรถแต่เขาอยากจะขับเหมือนไม่อยากขับเรือแล้วอยากจะขับหรือไม่อันนี้ไม่รู้แต่นี่แหละค่ะแล้วก็ทำท่าทำทางเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเรือคว้างปลาอะไรบางอย่างแบบนี้ค่ะคือเขาทำท่ากำลังเล่านิทานอะไรบางอย่างจากไพ่แล้วบางช่วงบางตอนเขาก็เหมือนแฝงเป็นคุณโมอ้างว่าเป็นคุณโมนะจะลองเหตุการณ์ให้ดูอ่ะใช่จากนั้นก็มีอาการเหมือนไม่ใช่ตัวตนคุณหนึ่งเองพูดไปร้องไห้ไปบอกว่านิทานเรื่องนี้ไม่ได้นั่งท้ายเรือเป็นการนั่งข้างเรือจากนั้นได้ทำท่าเหมือนเหวี่ยงอะไรบางอย่างค่ะเหวี่ยงไปแล้วก็บอกว่าหลังจากตัวกระเด็นก็พยายามคว้าจากนั้นมีคนที่เป็นสองร่างเขาเลือกที่จะสะบัดคนสองร่างนี่หมายถึงคนสองเพศหรือเปล่าหรือไม่เลือกที่จะสะบัดแล้วเขาก็กลัวว่าเขาจะลงไปในนั้นด้วยเดี๋ยวลองฟังบรรยากาศช่วงนี้ที่คุณหนึ่งบางปูอ้างว่าวิญญาณคุณโมเข้าสิงและอธิบายเหตุการณ์บนเรือค่ะอีงูพิษ2ตัวอีกตัวนึงมี2ร่างไม่มีใครตั้งใจแต่มีคนเห็นแก่ตัวเสร็จแล้วมันคือการกระทำโดยประมาทของคนใจร้ายหลายๆคนเลือกที่จะไม่จับมือหนูไว้หนูพูดไม่ได้พี่ที่ยืนอยู่ตรงนี้สวมชุดสีดำคล้ายๆเหมือนชุดคุณครูหรืออะไรอ่ะไม่ได้นั่งท้ายเรือนิทานเรื่องนี้ไม่ได้นั่งท้ายเรือนั่งข้างเรือนี่แหละนั่งตรงนี้แหละนั่งตรงที่เราเห็นในภาพนั้นแหละนั่งตรงนั้นเลย
แล้วคนคนนี้เหมือนห้าวเป้งเหมือนเมาหน่อยๆหรืออะไรสักอย่างแล้วแบบมันทำอย่างเงี้ยค่ะภาพที่หนูเห็นอะแล้วมันก็แบบอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาพยายามจะขวาคนคนหนึ่งที่เป็นสองล่างแล้วค่ะเขาเลือกที่จะเพราะว่าเขากลัวว่าเขาอะจะลงไปในนั้นด้วยนี่แหละค่ะเราไปถ่ายสดๆกับคุณหนึ่งบางปูเลยนะคะแล้วคุณหนึ่งบางปูยังบอกอีกด้วยว่าภายใน4วันนี้เราจะได้รู้ข่าวดีช้าที่สุดไม่เกินวันที่31มีนาคมนี้แต่จะรู้แน่นอนว่าเกิดอะไรขึ้นรวมไปถึงสาเหตุการเสียชีวิตของคุณโมว่าเกิดจากอะไรด้วยค่ะ